มีท่านผู้ชมทางบ้านเขียนจดหมายมาถามเรานะครับว่าเมื่อเกิดอาการท้องเสียจะดูแลตัวเองอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเกิดอาการท้องเสียคือการชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปเพราะถ้าเกิดว่าน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปมีปริมาณมากอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและเกิดภาวะช็อกได้ผง OIS ที่มีขายตามท้องตลาดในร้านยานะครับสามารถที่จะมาชงกับน้ำต้มสุกที่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วหรือน้ำสะอาดที่เอาไว้ดื่มละลายตามอัตราส่วนที่เขียนไว้แล้วก็ดื่มบ่อยๆเพื่อชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปขณะเดียวกันนะครับเราควรจะรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายหรืออ่อนเราควรจะหลีกเลี่ยงบริโภคนมและผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเพราะอาจจะทำให้อาการท้องเสียนั้นแย่ลงผักผลไม้ควรจะงดไปก่อนในช่วงนี้นะครับและเมื่อดีขึ้นอาการเป็นปกติเราถึงจะกลับไปทานใหม่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีอาการท้องเสียและมีไข้ร่วมด้วยเป็นอาการหนักขึ้นดูไม่ทุเลาลงเลยควรจะรีบปรึกษาแพทย์นะครับเพราะอาจจะเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงและบางครั้งเราต้องการยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคนั้นได้สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงที่ไม่แพ้กันก็คือสุขลักษณะที่สะอาดในการขับถ่ายเพื่อจะลดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นแล้วเราพบกับเรื่องราวที่มีสาระกันใหม่ในคราวหน้าขอบคุณครับมีท่านผู้ชมทางบ้านเขียนแล้วเข้ามาถามว่ากล้วยใช้รักษาอาการท้องเสียได้จริงไหมสำหรับการอาการท้องเสียที่ไม่รุนแรงเบื้องต้นนะครับเราสามารถที่จะใช้กล้วยหามซึ่งกล้วยหามถือเป็นสมุนไพรในสารสุขมูลฐานที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้สามารถใช้กล้วยหามนะครับรับประทานกล้วยหาม1หรือครึ่งผลเพื่อบรรเทาอาการท้องเสียที่ไม่รุนแรงได้ครับแต่สำหรับกล้วยน้ำว้าสุกช่วยในการขับถ่ายช่วยบรรเทาอาการท้องผูกเนื่องจากมีสารที่ชื่อว่าเพคตินซึ่งเป็นแยอาหารช่วยในการขับถ่ายพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นความรู้คราวหน้าครับสวัสดีครับมีท่านผู้ชมทางบ้านเขียนจดหมายเข้ามาถามเราว่าปัจจุบันรับประทานยารักษาเบาหวานอยู่และอยากจะทานสมุนไพรเข้าร่วมด้วยจะได้ไหมจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโรคเบาหวานไม่ใช่เป็นโรคที่รักษาได้หายขาดในปัจจุบันเป้าหมายของการรักษาเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ำตาลการชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆฉะนั้นการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอการควบคุมอาหารและเข้าใจธรรมชาติของโรคเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนั้นเราคงต้องออกกำลังกายดูแลสุขอนามัยและเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นต้องดูแลเป็นอย่างดีและข้อสำคัญคือต้องไปพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดเพื่อดูความเป็นไปของโรคเพราะฉะนั้นเมื่อเราหันมารับประทานสมุนไพรร่วมกับยาที่เราประทานอยู่อาจจะเกิดปฏิกิริยากันทำให้ยานั้นไม่สามารถมีประสิทธิภาพในการรักษาได้เหมือนเดิมหรืออาจจะเกิดพิษได้ก่อนจะใช้สมุนไพรคงจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับอย่าลงมือใช้ด้วยตัวเองอาจจะเกิดอันตรายในระยะยาวหรือระยะสั้นได้แล้วมาพบกันใหม่กับเรื่องสาระน่ารู้ในคราวหน้าขอบคุณครับมีท่านผู้ชมทางบ้านเขียนมาถามเราว่าโยเกิร์ตใช้ลดความอ้วนได้จริงไหมโยเกิร์ตผลิตได้มาจากนมครับมีการใส่จุลินทรีย์เพื่อหมักนมและให้ได้มาเป็นโยเกิร์ตฉะนั้นคุณค่าของโยเกิร์ตก็คงจะมีคุณค่าทางโภชนาการเช่นเดียวกับนมมีน้ำตาลมีโปรตีนมีไขมันเช่นเดียวกับนมที่ผลิตถ้าเขาใช้นม low fat ในการผลิตโยเกิร์ตเราก็ได้ปริมาณไขมันที่ต่ำเช่นเดียวกันฉะนั้นโยเกิร์ตน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในการบริโภคอาหารว่างอย่างหนึ่งนะครับแทนที่จะทานเค้กโดนัทหรือคุกกี้1ชิ้นเรามาทำประทานโยเกิร์ต1ถ้วยนะครับเราได้แคลเซียมเราได้โปรตีนแล้วก็ได้แคลอรี่ที่ต่ำเรามาพบกับสาระน่ารู้ใหม่ในคราวหน้าขอบคุณครับThank you.